จากเครื่องบินนะครับต่อไปไปดูข่าวรถยนต์ครับแต่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่รถดาติดเยอะครับเชียงใหม่นี่เป็นล้านคันละแต่มีการคิดว่าใช้ระบบขนส่งมวลชนได้ไหมนะครับที่เรียกว่าสมาร์ทบัสครับเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้พี่น้องนะครับตอนนี้ออกแบบมาเรียบร้อยหน้าตาเป็นยังไงบ้างติดตามเลยครับจากรายงานของเราครับรถซิตี้บัส NGV คันนี้อยู่ในระหว่างทดลองเดินรถในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อทดสอบทางเทคนิคก่อนนำมาให้บริการจริงตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเปิดตัวรถโดยสารสาธารณะในรูปแบบสมาร์ทบัสด้วยงบประมาณ50ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในระยะยาวสมาร์ทบัสคันนี้ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะคะทั้งบัตรสมาร์ทการ์ดที่สามารถจ่ายค่าโดยสารนอกจากนี้ในรถก็ยังมีฟรี Wi-Fi ให้ใช้ตลอดค่ะขณะเดียวกันนะคะนักปั่นก็ยังสามารถนำจักรยานขึ้นมาใช้บริการได้ด้วยค่ะสมาร์ทบัสที่จะนำมาให้บริการจุผู้โดยสารได้50คนราคาค่าโดยสาร20บาทตลอดสายเส้นทางแรกที่ให้บริการนำร่องคือสาย R3 จากสนามบินเชียงใหม่ผ่านรอบคูเมืองและถนนนิมานเหมินเป็นการเชื่อมโยงระหว่างย่านเมืองเก่าและแหล่งท่องเที่ยวรวมระยะทาง20กิโลเมตรมีป้ายรถเมย์26จุดทุกจุดเป็นป้ายรถเมย์อัจฉริยะรวมถึงมีแอปพลิเคชันแสดงตำแหน่งของรถที่กำลังวิ่งให้บริการอยู่เราสามารถให้บริการจากการทดสอบแล้วเนี่ยทุก20นาทีจะมีรถออกนะครับทุกคนจะรู้ทิศเลยว่านะท่านลงสนามบินปุ๊บเนี่ยนะ20นาทีท่านจะมีรถออกจากสนามบินแล้วก็วิ่งไปยังสถานีต่างๆอันนี้คือจุดที่ชี้ชัดเจนนะครับภาคเอกชนผู้ร่วมลงทุนโครงการนี้ระบุว่าสมาร์ทบัสจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ในระยะยาวจะช่วยลดความแออัดของการจราจรจากปัจจุบันที่เมืองเชียงใหม่มีปริมาณรถหนาแน่นทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์กว่า1ล้าน3แสนคันขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่ทดลองใช้บริการสมาร์ทบัสอยากให้มีการขยายเส้นทางเดินรถสาธารณะเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลระยะ20บาทเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลแล้วก็คุ้มค่าในการที่จะต้องมาใช้รถส่วนตัวหรือว่าใช้บริการสีล้อแดงอะไรทำนองนี้ครับเชียงใหม่เรามีเทศกาลเรามีช่วงการท่องเที่ยววันในช่วงที่เป็นช่วงโลเนี่ยอาจจะอยู่วันสัก200-300คนต่อคันต่อวันแต่ว่าในช่วงท่องเที่ยวอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 1,000-1,200 คนต่อวันต่อคันสมาร์ทบัสเมืองเชียงใหม่จะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบก่อนเทศกาลสงกรานต์จำนวนรถ10คันวิ่งให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนคาดว่าจุดคุ้มทุนจะอยู่ในปีที่3หลังจากนั้นจึงจะขยายเส้นทางใหม่เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนกลายเป็นทางเลือกหลักและเป็นกลไกพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นทั้งเมืองน่าอยู่อาศัยเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและการลงทุนอีกด้วยประภาพลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน